ไข้เลือดออกในประเทศไทยปี2558ล่าสุดวันที่2พฤศจิกายน2558นั้นมีจำนวนผู้ป่วยถึง 12,762 รายเสียชีวิตไปแล้ว102รายค่ะอันนี้ทุกท่านคงทราบนะครับว่าคนไข้มีอยู่ในภาวะวิกฤตมากๆนะครับแล้วก็เราต้องให้การดูแลเต็มที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็อาการในด้านอื่นๆเองเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของความผิดปกติทางผลเลือดหลายอย่างที่ทราบมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อนจะย้ายมานะครับเพราะว่าก็เป็นอาการปกติของทางไข้เลือดออกเองนะครับก็สามารถให้ส่วนประกอบของเลือดทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงทุกอย่างที่คนไข้ต้องการได้เพียงพอนะคะคนไข้ก็ตอบสนองกับการให้ส่วนประกอบของเลือดค่อนข้างดี